ต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาการบ้านเมืองนะครับวันนี้ยังอยู่กับผมจตุพรสุวรรณรัตน์และอาจารย์วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณมาร่วมพูดคุยเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับเรื่องราวของเหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้นะครับก็เรียกว่ามีเหตุการณ์ร้ายๆครับหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเรื่องของความรุนแรงนะครับเช่นการระเบิดที่บรรทัดทองเมื่อวานนี้นะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนด้วยนะครับและบาดเจ็บอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีข่าวเรื่องรถตู้คิวมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับที่บอกว่าขับมอเตอร์ไซค์ขับรถตู้ไปที่ศูนย์ราชการเพื่อเรียกร้องให้เปิดพื้นที่ให้กับการจราจรด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมานะครับว่าบริเวณตรงเวทีของกลุ่มกปปสในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นการนำกลุ่มโดยทางด้านหลวงปู่พุทธอิสระก็มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อกลุ่มคนขับรถตู้รวมถึงกลุ่มคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเขาเกิดความไม่พอใจการปิดถนนต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไปยื่นหนังสือกับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณตรงใกล้ๆกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแต่ปัญหาหนึ่งอาจารย์ครับที่มีการพูดถึงกันนั่นคือเขากำลังถูกเหมารวมว่าเองเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มคนเสื้อแดงของกลุ่มนปชกลุ่มหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีหรือไม่คือวันนี้ผมไปสัมภาษณ์เขาเรียบร้อยเลยครับเขาเป็นคิวตรงนี้เองตรงปากเกร็ดปากเกร็ดนี่ไม่ใช่เป็นปทุมธานีนะอย่าเข้าใจผิดครับปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนจากนั้นนนทบุรีเนี่ยครับเขาเดือดร้อนมากเลยนะครับเขาเลยแค่เดินเขาเรียกว่าขับขบวนเพื่อจะบ่อยๆเฉยๆไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นและไม่มีอาวุธเลยนะครับหัวหน้าที่ไปเป็นผู้หญิงตัวนิดเดียวนะสูงอายุแล้วด้วยครับท่านขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ครับเป็นตัวแทนคิวมอเตอร์ไซค์ก็ได้เล่าให้ผมฟังในรายการด้วยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์สักนิดนึงนะครับทางด้านอาจารย์วุฒิพงศ์นะครับได้ไปร่วมพูดคุยกับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับตรงจุดที่มีการชุมนุมครับรวมถึงบริเวณแถวห้างยาปากเกร็ดก็มีเรียกว่าคิวรถตู้สายต่างๆก็มีตัวแทนเนี่ยตัวแทนทางผู้หญิงที่ใส่ชุดเสื้อสีน้ำเงินลายดอกเป็นตัวแทนของรถตู้นะครับส่วนผู้ที่เป็นใส่เสื้อนะเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ก็สีแดงนะก็ไม่ใช่เป็นคนเสื้อแดงแล้วผมก็ถามเขาเนี่ยอย่างผู้หญิงคนนี้นะครับจากเดิมเนี่ยเคยมีรายได้รักวันละประมาณ 4-500 ต่อวันเนี่ยนะครับซึ่งก็พอกับการใช้จ่ายเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์และอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าเขาเหลือแค่ร้อยเดียวเอ้าเหรอฮะร้อยเดียวเขาบอกว่าตอนนี้ลำบากมากเพราะคนไม่ไปทำงานเพราะอะไรฮะอาจารย์เพราะคนหยุดงานไงก็คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่นนทบุรีไปทำงานกรุงเทพใช่ไหมครับครับพอถนนแจ้งวัฒนะปิดเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยติดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็บางคนก็นอนอยู่กับบ้านไม่ไปไหนเลยนะครับคนที่ทำงานราชการทำงานบริษัทที่มีเงินเดือนก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่คนที่หาเช้ากินค่ำนี่ครับเขาเดือดร้อนนะครับอย่างคิวมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับคนนี้เป็นหัวหน้าวินเลยนะครับก็บอกว่าลูกวินเขาก็เสียหายเยอะนะครับแล้วก็บางคนไม่มีเงินผ่อนไฟแนนซ์ด้วยเพราะมอเตอร์ไซค์ต้องไปออกไฟแนนซ์นะแล้วเสียทุกเดือนถ้าเกิดเงินของคุณหายไปเนี่ยมันก็จะลำบากนะครับแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะที่บอกว่าเป็นคนของโกติเนี่ยเกิดมาในชีวิตไม่เคยเห็นโกติเลยเอ้าสรุปว่า2กลุ่มนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วคิวมอเตอร์ไซค์ก็เป็นสีแดงเนี่ยเพื่อไม่ทับกับคิวมอเตอร์ไซค์ปทุมธานีซึ่งเป็นอีกสีนึงครับเพราะนั้นคิวมอเตอร์ไซค์เค้ามีหลายสีบังเอิญที่นนทบุรีเนี่ยที่ปากเกร็ดเนี่ยก็ใช้สีแดงเท่านั้นเองแต่วันนั้นเค้าบอกเค้าไม่ได้ใส่คิวสีแดงอะไรไปเลยเค้าเอาสีแดงเนี่ยใส่เก็บไว้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็บอกว่าผ่านก็ไม่ได้นะครับก็ทําให้ผู้คนเนี่ยจากปากเกร็ดเนี่ยนะครับจะทํางานปากขนูเนี่ยต้องข้ามถนนแจ้งวัฒนะไปเนี่ยไปไหนไม่ได้ก็ต้องลัดเลาะกันไปตามตรอกซอกซอยนะครับลำบากมากนะเป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเสียขึ้นเยอะเลยแล้วผู้หญิงเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยนะครับครับส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ในตอนนี้คือคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ผัวกับเมียขับมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่เลยครับส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี้ลูกก็ลำบากไปเรียนก็ไม่ได้สอบก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้หมดติดหมดมหาวิทยาลัยก็ปิดไปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับส่วนคิวรถตู้นะครับก็เหมือนกันเขาว่าอย่างไรอาจารย์คิวรถตู้เขาก็รายได้หายเกินครึ่งครับคนขับรถตู้บางคนนะครับที่เขากะว่าเขามาจากต่างจังหวัดบางคนมาจากลพบุรีก็มีนะครับเขามาถึงปั๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะเขามาจากต่างจังหวัดมาทำงานกรุงเทพนะเขาก็อยากจะยังไงอยากที่จะได้รถกลับไปเป็นเจ้าของเวลากลับบ้านครับนะตอนนี้ผ่อนไม่เสร็จเลยมีเรื่องเกิดขึ้นเงินไม่พอที่จะผ่อนไฟแนนซ์เมื่อพอไม่พอผ่อนไฟแนนซ์ก็ถูกยึดอ่ะครับถูกยึดถูกอะไรเขาจะทำยังไงเขาวิงวอนขอร้องนะครับทั้งสองอย่างเลยขอร้องว่า
ทางราชการทางไฟแนนซ์เนี่ยช่วยเจรจาได้ไหมให้พักชำระหนี้หรือให้ปลอดดอกเบี้ยไปพังๆก่อนอย่ายึดรถเขาเลยถ้ายึดรถเขาเนี่ยเขาก็ลำบากเพราะตอนนี้รายได้เขาเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับอาจจะหายมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำไปนะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็ขอให้กปปส.เนี่ยแทนที่จะปิดถนนแจ้งวัฒนะนะครับครับก็ขอให้เปิดถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็ตัวเองก็ไปอยู่ในศูนย์ราชการเหมือนอย่างแต่เก่าก่อนนะครับถ้าอยู่ในศูนย์ราชการเนี่ยเขาก็รถลาเขาก็วิ่งผ่านได้เขาก็มีรายได้เหมือนเดิมเพราะตอนนี้ลำบากมากจริงๆครับคือเขาไม่ได้คัดค้านการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ครับแต่คิดว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นณตอนนี้กระทบกับสิทธิส่วนบุคคลใช่ครับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนครับการจราจรเขาไม่ไหวแล้วก็ติดขัดมากแล้วก็พอคนไปมาไม่ได้เขาก็จะเสียรายได้ทันทีนะครับแล้วคนหลายต่อหลายคนนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับไปทำงานไม่ได้มีรายได้ไหมครับไม่มีก็ต้องไม่มียิ่งคนทำงานรายชั่วโมงหรือรายกะเนี่ยนะครับวันหนึ่ง8ชั่วโมง8ชั่วโมงที่เขาจ่ายเป็นราย8ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ไม่มีรายได้เพราะไม่ได้ไปทำงานก็ไม่มีรายได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวจะลำบากมากๆเลยครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเสียงสะท้อนของคนหาเช้ากินข้ามอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มมีผลกระทบแล้วว่างั้นเถอะใช่ที่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าใกล้กับพื้นที่การชุมนุมมากนักแต่เป็นทางผ่านเป็นเส้นทางที่ต้องใช้ในการทำมาหากินก็ได้รับผลกระทบแล้วก็กรุงเทพชัดดาวนนทบุรีก็เดี้ยงเลยเหมือนกันก็คือที่เดี้ยงไปเพราะว่าหนึ่งก็ผ่านแจ้งวัฒนะไม่ได้เพราะปิดตรงแจ้งวัฒนะแล้วแถมคิวรถตู้ที่วิ่งไปจากปากเกร็ดวิ่งไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ไปไม่ได้คือไปอนุสาวรีย์ชัยไม่ได้นะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมใหญ่ของคนยากคนจนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็ต้องผ่านตรงนั้นรถตู้ก็ต้องไปรอคิวที่นั่นใช่ครับใครต่อใครรถเมล์สายหลักๆก็วิ่งผ่านอนุสาวรีย์ชัยพอปิดตรงนี้ไปปั๊บก็เลยไม่รู้วิ่งไปทางไหนครับคนที่เคยเดินทางก็เดินทางไม่ได้ก็เลยทำให้กลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับการชุมนุมที่เกิดขึ้นของกลุ่มกปปส.ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงหลังจากมีการชัตดาวน์ก็ถือว่ามีการความวุ่นวายเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจนทำให้หลายคนมีความเป็นห่วงกังวลเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมหลายคนบอกว่าจะนำไปสู่เรื่องของการบานปลายการสูญเสียที่มากกว่านี้หรือเปล่าความปลอดภัยจะมีหรือเปล่าตอนนี้นะครับคนที่ก็กังวลเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อวานมีคนเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยใช่นะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่เสียชีวิตนะครับก็เสียใจจริงๆนะครับเพราะว่าเรามีเหตุการณ์เสียชีวิตแล้วมีเหตุการณ์บาดเจ็บ30กว่าท่านเนี่ยนะครับที่บาดเจ็บและยังมีอาวุธที่จับได้นะซึ่งเดี๋ยววันนี้มาเราจะมาเล่าเรื่องนี้กันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้มาพูดคุยกันครับแต่ว่าช่วงนี้เรามีรายงานพิเศษที่ทบทวนการชุมนุมของกลุ่มกปปส.รวมถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมที่ผ่านมาติดตามจากรายงานครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านนะครับจะมาสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับให้ทราบนะครับซึ่งแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ระเบิดเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บรรทัดทองเหตุการณ์ที่2คือการตรวจพบอุปกรณ์คล้ายอาวุธนะครับที่บริษัทที่ทำการของบริษัทยามณจุดใกล้เคียงและส่วนที่3ก็คือการผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นของอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งในส่วนที่1และส่วนที่2นั้นผมขอเรียนเชิญพันตำรวจเอกกำธรอุ๋ยเจริญผู้กำกับการงานเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษครับเชิญครับครับผมขออนุญาตสรุปเหตุระเบิดที่เกิดที่ถนนบรรทัดทองนะครับเมื่อวันที่17คือเมื่อวานนี้นะครับก็ผมได้รับแจ้งนะครับจากพนักงานสอบสวนนะครับให้ว่าพบว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดขอให้ไปตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จัดทีมงานได้รับแจ้งก็เข้าไปตรวจสอบนะครับอันนี้คือสถานที่เกิดเหตุนะครับก็เข้าไปถึงเนี่ยก็ไปเจอชุด EOD ของคือไปเจอกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนนะครับก็ประสานครับก็นั่นเป็นภาพของเก็บกู้วัตถุระเบิดใช่ครับเป็นภาพการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับของทางด้านหน่วย EOD รวมถึงเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่ถนนบรรทัดทองเมื่อวานนี้กับกรณีที่เกิดขึ้นรวมถึงการไปพบคลังแสงที่เมื่อวานนี้ก็มีการรายงานข่าวเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ครับเมื่อวานแรกตกใจมากๆเลยทำไมคิดว่าเป็นอาวุธขนาดหนักว่าเห็นเป็นปืนกลปืนสงครามนั่นเลยนะครับพอตอนหลังเห็นบอกว่าพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นปืน BB กันใช่ครับคุณเอกรู้ไหมว่า BB กันก็คือปืนอะไรปืนอะไรคนก็เป็นปืนนะจริงๆเป็นปืนลมครับปืนลมที่มีหัวกระสุนเล็กๆเนี่ยนะครับแต่ BB กันเขาใช้เล่นในสนามแบบเหมือนกับรบ
ฝึกรบกันจริงๆนะครับทุกคนก็ใส่เสื้อใส่เกราะใส่หน้ากากกันนะครับแล้วก็ป้องกันตาเพราะว่ายิงโดนตาเดี๋ยวตาบอดก็เป็นการยิงกันในรูปแบบสมัยใหม่ปืนบีบีกันเนี่ยมักจะคนจะเข้าใจสับสนกับปืนเพ้นบอลปืนเพ้นบอลคือยิงไปปั๊บเป็นรูปไปแตกไปเป็นสีตามตัวเงี้ยนะเคยเห็นไหมที่ยิงปั๊บแตกแล้วเป็นสีเลอะเลอะนะใครโดนยิงกี่นัดก็ว่ากันไปแต่บีบีกันเป็นอีกแบบหนึ่งยิงโดนเจ็บเหมือนกันเพราะเป็นปืนอัดลมแต่ลูกกระสุนเป็นหัวพลาสติกอันเล็กๆคือเจ็บกับไม่บาดเจ็บอะคือไม่มีเลือดไหลไม่มีอะไรแต่อาจจะฟกช้ำเล็กน้อยนะครับปืนที่ว่านี้เขาบอกว่าปืนบีบีกันเพราะมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช้อัดลมแล้วยิงลูกกระสุนหัวเล็กๆไปเนี่ยนะครับยิงออกจากปากกระบอกปืนครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นการแถลงข่าวของทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะที่ทางด้านหน่วย EOD นะครับนำโดยพันตำรวจเอกกำธรอุ้ยเจริญเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปพิสูจน์หลักฐานด้วยตัวเองเมื่อวานนี้ด้วยท่านก็บอกนะครับว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณถนนบรรทัดทองเนี่ยในระหว่างที่ขบวนของทางด้านนายสเตเตอร์สุบันเดินรณรงค์เข้าไปภายในซอยที่เป็นตึกร้างเขาบอกว่าระเบิดที่ใช้ในครั้งนี้ครับเป็นระเบิดชนิด RGD 5นะครับของจีนหรือว่ารัสเซียเป็นแบบชนิดกว้างครับรัศมีทำลายล้างอยู่ที่6เมตรยืนยันว่าไม่ได้กว้างมาจากในรถของม็อบกปปสชี้ว่าเป็นไปได้ยากเพราะรัศมีสังหาร6เมตรอาจทำให้คนกว้างเสียชีวิตได้อ๋อนะครับแปลว่ากว้างออกจากที่ไหนก็ไม่รู้แถวๆนั้นยังคงต้องรอว่าตรวจสอบกว้างระเบิดอย่างนี้มันก็กว้างได้ทัก20เมตรไม่เกินนะกว้าง20เมตรได้ก็เก่งแล้วยังคงต้องรอตรวจสอบอีกครั้งนึงครับโดยเฉพาะในส่วนของการพิสูจน์หลักฐานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาบอกว่าระเบิดดังกล่าวเนี่ยทำให้มีเรียกว่าเกิดหลุมประมาณ50ซมลึกประมาณ5ซมครับซึ่งหลุมดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้กลายเป็นประเด็นที่คงต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องมาถกเถียงกันว่าเอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยระเบิดที่ถูกขว้างออกมาเนี่ยเป็นระเบิดชนิดใดแล้วก็มาจากที่ทางใดที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายในขณะนั้นหลังนั้นเนี่ยเห็นมีการถ่ายวิดีโอกันเยอะแยะเลยครับใช่ไหมเมื่อวิดีโอถ่ายเยอะแยะเนี่ยมันต้องเจอนะครับผมว่าภาพที่ถ่ายผมเห็นภาพที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียนะครับมีไฟลุกปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยแสดงว่าเขามีการที่จะจ้องกล้องไว้ในทิศทางนั้นอยู่แล้วและได้เห็นภาพชัดๆที่ว่าเรสโซลูชันสูงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ก่อเหตุไม่น่าจะหนีรอดพ้นแล้วครับครับในช่วงนี้นะครับเราจะกลับไปย้อนดูภาพเหตุการณ์บรรยากาศที่เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมของกลุ่มกปปสกับเหตุการณ์ความแรงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามีรายงานเผยแพร่ทางเว็บไซต์ YouTube ติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับภาพการชุมนุมอย่างสันติที่ทางแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมพูดไว้บนเวทีและหน้าสื่อต่างๆนั้นกลับสวนทางกับภาพที่เกิดขึ้นตามหน้าสื่อเหมือนหนังคนละม้วนเพราะคนที่บาดเจ็บจนเสียชีวิตจากอาวุธจากฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งกลุ่มกปปสและคปท.นั้นมีจำนวนมากโดยเฉพาะมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะการปะทะกันที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นมีการขโมยชุดตำรวจรวมทั้งอาวุธปืนลูกซองซึ่งนำมาใช้ยิงกระสุนยางแต่ก็สามารถนำไปใช้ยิงกระสุนจริงได้การนำเอาไปก่อเหตุความรุนแรงเพื่อโยนความผิดให้ตำรวจนั้นย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้านับเวลาตั้งแต่การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลรวมถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลจนมาถึงการปะทะอย่างรุนแรงมากในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนที่มีวิถีกระสุนมาจากฝั่งของผู้ชุมนุมที่เข้ามาล้อมรอบสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเวลานั้นถูกยิงจากอาวุธปืนจากฝั่งผู้ชุมนุมเข้ามาจนทำให้เสียชีวิตภาพความพยายามในการปั๊มหัวใจเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลยังเป็นภาพที่ติดตาเจ้าหน้าที่บริเวณนั้นเป็นอย่างมากและเป็นภาพสะท้อนออกมาว่าฝั่งผู้ชุมนุมมีคนแอบนำเอาอาวุธปืนเพื่อมุ่งเป้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะที่ภาพการจับกลุ่มรถตู้ของกลุ่มกปปสที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นผลมาจากการปะทะกันระหว่างกลุ่มกปปสกับกลุ่มเสื้อแดงโดยจากการตรวจค้นพบทั้งอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์พร้อมกระสุนสะท้อนภาพความรุนแรงที่อาจเกิดกับผู้ชุมนุมและรวมถึงประชาชนทั่วไปได้ตลอดเวลาและล่าสุดกับเหตุการณ์การของกปปสที่ยิงกันเองในที่ชุมนุมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเมื่อคืนวันที่12มกราคมที่ผ่านมาจนการบาดเจ็บสาหัสสะท้อนภาพการมีอาวุธปืนภายในที่ชุมนุมได้ชัดเจนที่สุดนอกจากนี้การจับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมจำนวนหนึ่งมีการพกยาเสพติดอย่างใบกระท่อมเพื่อไปเสพระหว่างการชุมนุมและยิ่งไปกว่านั้นมีการเข้าจับกลุ่มการอาสาของกลุ่มกปปสที่เคยมีหมายจับมาแล้วในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองซึ่งจากการค้นห้องพักยังพบทั้งกัญชาแห้งใบกระท่อมยาแก้ไอ
การที่การของกลุ่มกปปส.รวมถึงผู้ชุมนุมบางรายมีการพกยาเสพติดรวมทั้งอาวุธต่างๆเข้ามาร่วมชุมนุมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าการที่มีอาวุธปืนยาเสพติดอยู่ภายในที่ชุมนุมจะเป็นอันตรายขนาดไหนและจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการไปชุมนุมของประชาชนจะปลอดภัยนั่นคือการสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นการสรุปภาพเหตุการณ์ให้เห็นแบบชัดๆอีกครั้งใช่ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่เยอะแยะเลยนะครับที่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตรวจพบวัตถุระเบิดและอาวุธปืนตลอดเวลาเลยนะครับตั้งด่านมาก่อนก็จับทหารเรือไป3-4คนนะครับที่เกี่ยวพันกับอาวุธมีไซเลนเตอร์ด้วยแล้วตอนนี้นะครับเมื่อ15มกราคมที่ผ่านมาเวลา3เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งด่านนะครับบริเวณหน้ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ชมครับได้จับกลุ่มผู้ต้องหา4คนก็คือนายอนุสรณ์พินิจคุณนายสุนาถิ่นแก้วนางคำไพรแสงแสวงนางสาวชราภาเดมาเนี่ยนะครับมีอาวุธยุทโธปกรณ์ดังนี้ครับมีวัตถุระเบิด4ลูกซึ่ง4ลูกเนี่ยก็เป็นวัตถุระเบิดที่ใกล้เคียงกับวัตถุระเบิดที่ใช้ในเหตุการณ์นี้ด้วยก็คือผลิตในรัสเซียหรือจีนนะครับเป็นวัตถุระเบิดที่ใช้ในค่ายเนี่ยนะค่ายรัสเซียจีนนะครับมีอาวุธปืน9มม1กระบอกเครื่องกระสุนปืน9มม9มมคือลูกกระสุนเนี่ยนะครับอีก14นัดแล้วมีกระสุนปืน .45 นะครับ16นัดนะครับมีแมกกาซีน2ซองรถกระบะอีก1คันนะครับแสดงให้เห็นว่าวัตถุระเบิดเนี่ยและอาวุธปืนมีใช้อยู่ในม็อบด้วยนะครับในม็อบกปปส.นี่มีอาวุธอยู่พอสมควรดังนั้นผมคิดว่าวันนี้น่าจะตรวจสอบเอ็กซเรย์กันทั้งม็อบเลยนะครับโดยฝั่งกาดเองก็ได้นะครับกาดของกปปส.เนี่ยตรวจให้หมดเลยใครมีอาวุธเอามากองรวมกันไว้แล้วขุดหลุมฝังกบไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนล็อกกุญแจไว้ก่อนก็ได้ไม่เช่นนั้นนะครับอาวุธหรือการชุมนุมของท่านเนี่ยจะเป็นการชุมนุมโดยมีอาวุธร้ายแรงอยู่ในมือซึ่งอันนี้อันตรายมากๆเลยและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยวางอาวุธกันให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีบทบาทมากน้อยแค่ไหนพักสักครู่ครับ